It is so desirable. อันนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ประชุมในวันที่25 กันยา 2015มันเป็นวันที่เกือบคือสมาชิกของ UN ทั่วโลกตกลงกันเรื่องนี้แหละเรื่อง SDG นะครับเรื่อง Sustainable Development Goal นะครับมีทั้งหมด17ข้อนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าในวิดีโอชุดนี้34นาทีเนี่ย เขาจะพูดถึง4เรื่องหลักๆนะครับเนาะเขาไม่ได้พูดครบทั้ง17ข้อแต่เขาจะพูดเป็นหัวข้อนะเป็นแชปเตอร์เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพูด4แชปเตอร์เดี๋ยวว่ากัน Decided. On the 25th of September 2015 all United Nations member states signed up to the Sustainable Development Goals a set of solutions for the biggest problems the world facesWe're going to look at the 4 key areas where we must take urgent action, starting with climate and our planet. ใน chapter แรกที่เขาจะพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ climate and planet ก็คือสภาพอากาศนะครับแล้วก็โลกของเราเนี่ยนะผมเกริ่นนำให้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเจอเขาจะยกตัวอย่างกรณีที่ไฟไหม้ในช่วงท้ายปีของปี2019ก่อนขึ้นปีใหม่2020นะครับที่ว่าในออสเตรเลียเกิดไฟไหม้แบบใหญ่มากใช่ไหมมันกวาดเกือบทั้งทวีปอะตรงนั้นนะครับแล้วเขาก็จะพูดถึงเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์นะครับเช่นน้ำท่วมในจาการ์ตานะครับแล้วก็มีตะกั่วแตนปะทังก้าอารวาสในแอฟริกานะครับมีพายุในมหาสมุทรอินเดียนะครับแล้วก็มีไฟไหม้ที่แคลิฟอร์เนียนะที่ USA นะครับแล้วก็จะมีเขาก็จะปิดประเด็นว่าclimate change เนี่ยมนุษย์เป็นคนทำนะครับเกิดจากนี่แหละ CO2 emission จากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแล้วก็จะให้เห็นว่าเยาวชนทั่วโลกเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับถ้าดูข่าวเนี่ยมันจะมีอะไรนะมีผู้หญิงเด็กผู้หญิงสวีเดนมั้งใช่ไหมที่ชื่อเกรตาอะไรสักอย่างอะเกรตาทุนเบิร์กอะไรสักอย่างเนี่ยเคยเห็นหน้าเขาบ้างมั้ยรู้จักเกรตาทุนเบิร์กไหมจริงเหรอไม่ตามข่าวโลกนี้บ้างเลยเหรอไม่รู้จักเกรตาทุนเบิร์กเหรอเป็นเด็กผู้หญิงออสเตรเลียสวีเดนนะเขาได้ไปพูดใน UN ด้วยนะพูดเรื่องนี้แหละที่ว่าคนจะต้องหันมาใส่ใจเรื่อง climate change แล้วแหละนะครับแล้วก็ดังอ่ะเอาไม่รู้จักเหรอเนี่ยตายแล้วอ่ะดูวิดีโอก่อนก็ได Next door's on fire. Oh my god. Okay. I'm scared. You're at risk. Leaving now is the safest option, so leave now towards the beach and shelter in place. Continue to file out from Australia about the devastating fires. This one, a satellite image from NASA. As you can see, que alcanzaron hasta 2.5 metros en la capital.
rising death toll and massive evacuation in Indonesia and what has swung Greater Jakarta following the heaviest downpour in more than two decades. Worst plague of locusts to affect the region. The damage to pastures and crops could create, quote, severe consequences for the region where nearly 12 million people are coping. It could be the worst the area has seen in 20 years. This is a double whammy. We're dealing with a cyclone and with exposure to COVID. Well, the fires raging in Northern California have now become some of the largest in state history. More than 12,000 firefighters are currently battling the blazes that have... San Francisco Bay Area smothered by some of the worst air quality on the planet. Valley reaches an all-time high of 100... The day on Tuesday recorded the temperature spiking above 100 degrees Fahrenheit. เห็นรูปเด็กผู้หญิงในภาพเขียนเมื่อกี้ไหมไม่ทันดูอีกดิย้อนไปดูนะนี่นะหน้าตาของเกรต้าหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับ I think this is the most important issue that we need to be talking about. Climate change is here now, and it is killing people right now. The people who are looking at it right in the face. The next 8 to 10 years is going to determine the quality of life for the next 100 to 200 years. We all watched with amazement when exactly 1 year ago, young people from all over the world took to the streets to express their feeling that we're not doing enough about climate change. Today we take a stand for Mother Nature. That we're not treating it like the emergency it is. อันนี้จะเป็นอีกท่อนหนึ่งนะครับ รู้จักคนนี้ไหมเนี่ย เคยเห็นหน้าใช่ไหม ถ้าดูมาเวลคนนี้ก็จะเป็นคนไหนนะที่มันบินได้ใช่ไหมมันเป็นเพื่อนกับไอรอนแมนใช่ป่ะไม่ใช่บินได้มันเป็นไอไอรอนแมนอีกตัวหนึ่งใช่ป่ะถูกไหมคนที่เป็นผู้พันวะที่ใส่ไอรอนแมนสีดำมันเป็นสีดำไอที่ตอนหลังมันหลังหักอะที่ว่ามันเดินไม่ได้นะชื่อมันผมยังอ่านไม่ถูกเลยเนี่ยดอนชีโดหรือว่าดอนชีดเล่ก็ไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวคนนี้ก็จะพูดสาระเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับที่ผมโน้ตมานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะได้ปล่อยเทปวิ่งยาวๆได้นะครับเขาจะพูดประเด็นว่าสิ่งแวดล้อมมันถูกทำลายอยู่เรื่อยๆนะครับคีย์เวิร์ดที่เขาจะพูดก็เช่นทุกๆ6วินาทีนะครับมีป่าฝนน่ะป่าดงดิบอ่ะนะครับขนาดประมาณ1สนามฟุตบอลเนี่ยถูกทำลายนะทุกๆ6วินาทีนะครับแล้วก็เขาคาดการณ์ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยในปี2050นะขยะพลาสติกจะเต็มทะเลนะครับภายในปี2030นะครับเป้าหมายเขาเนี่ยก็คือเขาจะต้องลดคาร์บอนอิมิชชันลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งทีนี้ในระหว่างที่เขาเริ่มไล่ประเด็นพวกนี้เนี่ยเขาจะชี้ให้เห็นว่าเขาชี้ให้เห็นว่าไอ้ตัว SDG เบอร์ไหนไอ้1ใน17นั้นน่ะมีตัวไหนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เขาพูดบ้างแล้วมันจะมีภาพกราฟิกซ้อนขึ้นมาเดี๋ยวดูไปนะครับเขาก็บอกว่าต้องหันมาใช้ Renewable Energy กันนะแล้วเขาก็จะขึ้นให้ดูว่ามันเกี่ยวข้องกับข้อ7ข้อ11ข้อ13อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะต้องเลิกใช้ฟอสซิลฟิวเอลส์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือถ่านหินนะซึ่งอันนี้ประเด็นมันก็จะขัดแย้งกับข้อมูลที่เราดูข่าวที่แล้วใช่ไหมว่าถ่านหินจะอยู่กับเราไป200กว่าปีอ่ะนึกออกไหมครับมันก็จะแย้งกันอยู่เพราะว่าจริงๆเราหนีมันไม่ได้หรอกนะครับ
แล้วก็มีว่าเขาประเด็นนี้เขาผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงเขาบอกว่ามันจะต้องหันมาเก็บภาษีจากการปล่อย CO2 แทนการเก็บภาษีรายได้จากคนอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรมีเรื่องมีคีย์เวิร์ดโผล่ขึ้นมาคำว่า green jobs นะครับเป็นงานสีเขียวอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรบ้างต้องเลิกทำลายป่านะครับต้องหันมาปลูกต้นไม้กันนะครับแล้วก็ต้องทำเกษตรยั่งยืนนะเขาใช้คำว่า sustainable agriculture นะครับแล้วก็มีเรื่องการกินใช้ให้คุ้มค่านะครับแล้วก็ลดของเสียนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เขาพูดอันนี้มันก็ยังขัดแย้งในใจผมอยู่ก็คือเขาบอกว่า renewable energy เนี่ยราคาถูกกว่า fossil fuel ซึ่งมันก็ไม่ถูกอะนะวันนี้มันยังไม่ใช่อยู่นะครับแล้วก็มีคำว่า carbon neutral นะครับก็คือเหมือนกับพยายามต้องใช้ชีวิตหรือว่าใช้เชื้อเพลิงในแบบที่เรียกว่าไม่สร้างคาร์บอนในชั้นบรรยากาศอีกอ่ะนะเขาจะใช้คำว่าคาร์บอนนิวทรอลนะครับอ่ะปล่อยเทปรันก่อนนะ It's a year later now. Have we done enough? No, we have not. And climate change is only part of this story. Our rainforests are disappearing at an extraordinary rate. One football field of rainforest is destroyed every 6 seconds. 1 million plant and animal species are on the brink of extinction.By 2050, there will be more plastic in the oceans than fish. And so climate change and our treatment of the natural world are colliding and exacerbating each other to create a perfect storm. This cannot go on. You know it, I know it, and we know what we need to do. We need to reduce global emissions by 50% by 2030. To do this,We need a rapid but just transition to renewable energy. That means an end to the building of new coal power stations and an end to subsidizing of fossil fuels. Government should also shift the tax burden from payrolls to carbon. Taxing carbon rather than people will increase output and employment while reducing emissions. And we need to stop deforestation in its tracks, planting trees instead of chopping them down.We need to think about what we eat and how we produce food, embracing healthy, nutritious diets, sustainable farming methods, and reducing food waste. The climate crisis is an opportunity. Renewable energy is cheaper than fossil fuels. Thousands of businesses are working to go carbon neutral, and the opportunity to generate clean, safe, and decent jobs is enormous.The passion for protest can turn into a passion for changing all of our behavior to create a better, safer, just, sustainable world. The big question we have to ask ourselves now is this. As a species, are we going to be able to work together urgently to solve this? The clock is ticking. เขาก็เน้นว่ามันเป็นเรื่องด่วนนะใช้คำว่า urgent ใช่ไหมนี่ก็ดูที่ว่าเราจะเปลี่ยนพลังงานจากการประท้วงนะเมื่อกี้ที่โปรเทสต์มาเป็นการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ไหมนะครับอันนี้เขากำลังจะขึ้นประเด็นที่2นะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปตรงนี้นิดนึงนะครับ